ลุงนงบอกปิวว่าวันนี้พ่อมาหาลุงนงมาคุยกับลุงนงเรื่องที่พ่อสงสัยว่าปิวมาเจอกับพี่เอกแล้วก็จะไม่ยอมให้พี่เอกกับปิวคบกันปิวอีก2 เดือนนะพี่จะได้ขึ้นชกพี่จะชนะพี่นะจะพิสูจน์ให้พ่อวิวเห็นถึงพ่อวิวจะเกลียดจะโกรธพี่แต่พี่ก็จะพิสูจน์ให้เขาเห็นนะว่าพี่เป็นคนดีพอสำหรับวิวพี่จะไม่ยอมแพ้นะแต่วิวกลัวพี่กลัวว่ากว่าจะถึงตอนนั้นพ่ออาจจะรู้เรื่องของเราก่อนก็ได้พี่งั้นถ้าพ่อสงสัยเรื่องเราขนาดนี้งั้นเราก็บอกความจริงเรื่องของเรากับพ่อไปเลยดีกว่านะคะแล้วถ้าบอกไปแล้วเราพ่อวิวเขาไม่ยอมรับล่ะเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะวิวหนูไม่อยากโกหกพ่อแล้วยังอึดอัดนะพี่เอ๋ไม่อึดอัดบ้างหรอที่เราต้องคบกันแบบนี้เหมือนว่าเราสองคนกำลังทำอะไรผิดทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหรือว่าถ้าพี่เอกอะกังวลเรื่องที่พ่อโกรธที่พี่หายตัวไปแล้วพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายพ่อยังไงพี่ก็แค่บอกวิวมาว่าพี่มีเหตุผลอะไรวิวจะช่วยพี่อธิบายให้พ่อเข้าใจเองค่ะแต่เรื่องนี้เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าวิวจะรอให้พี่พร้อมก่อนพี่เอกก็ตอนนั้นมันยังไม่มีเรื่องของพ่อเข้ามาเกี่ยวนี่นาวิวถึงรอได้อ่ะหรือที่พี่ไม่อยากไปเจอพ่อวิวเพราะว่าพี่ไม่มั่นใจว่าพี่รักวิวจริงไม่ใช่อย่างนั้นวิววิวไม่เชื่อในตัวพี่เหรอฮะวิวเชื่อพี่มาตลอดแล้ววิวก็เชื่อรู้ว่าพี่ไม่มีทางทำให้วิวเสียใจและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรวิวก็ยอมรับขอแค่ความรักของเราสองคนไม่ใช่ความรักที่ผิดเลยนะพี่เอกเราไม่จำเป็นต้องทำตัวหลบๆซ่อนๆแบบนี้พรุ่งนี้เราไปบอกความจริงกับพ่อกันนะคะเรื่องที่เราคบกันแล้วก็เรื่องอดีตที่พี่เอกหายไป